ในสังฆะหรือว่าในสังคมชุมชนนั้นก็เกิดความแตกแยกเพราะไม่เอาธรรมะไม่เอาวินัยผู้ที่องค์บัญญัติเอาไว้ก็คือศีลก็อยู่กันลำบากแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนั้นพวกเราอันนี้พวกเขาพระองค์ทรงให้เวลาเกิดอธิกรณ์ขึ้นพระองค์ทรงให้อธิกรณธรรมธาตุ7ก็คือวิธีระงับอธิกรณ์ไว้เกิดขึ้นประชุมกันนะมาประชุมกันด้วยพร้อมหน้าเอาคนมากเป็นประมาณแล้วก็ตัดสินกันแล้วก็ดูใช้ข้อระงับพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นยังไงและแก้ไขกันยังไง7ข้ออย่างเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสังคมเขาก็มีกฎหมายกฎหมายบังคับใช้เอาไว้ใครละเมิดกฎหมายก็ต้องเดือดร้อนก็ต้องไม่อยู่ในสังคมไม่ได้อาจจะไม่ผิดธรรมแต่มันละเมิดกฎละเมิดระเบียบแต่บางทีก็ผิดธรรมด้วยเพราะนั้นวินัยเนี่ยหรือศีลถ้ามีอย่างเดียวก็เป้าหมายไม่มีมันก็ต้องมีธรรมด้วยก็เรียกว่าธรรมวินัยถ้ามีแต่ธรรมอย่างเดียวไม่มีกฎไม่มีระเบียบมันก็ไปไม่ถึงไหนเพราะนั้นศีลจึงเหมือนกับขจัดกิเลสอย่างหยาบได้ไม่อยู่ในกฎในระเบียบในวินัยอย่างพระสุตตันตปิฎกเนี่ยพระสูตรในพระสูตรเนี้ยมี25เล่มถ้าเราไปเปิดอ่านดูก็จะเป็นเรื่องราวที่มีบุคคลมีสถานที่เป็นพระสูตรเป็นข้อธรรมะทั้งหลายให้เราได้ศึกษาเรียนรู้มีหัวข้อธรรมมีชื่อบุคคลมีสถานที่มีเรื่องราวพระสุตตันตปิฎกก็เปรียบเสมือนสมาธิให้จิตมั่นคงตั้งมั่นแน่วแน่มีเป้าหมายที่เดินรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยถ้าเราศึกษาดีแล้วมันก็เหมือนกับขจัดกิเลสอย่างปานกลางออกได้เพราะจิตเรามั่นคงตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยมี7คัมภีร์12เล่มก็เรียกว่าปัญญาผู้จะประหารกิเลสได้ก็ต้องใช้ปัญญาตัดกิเลสตัดความเศร้าหมองใจความโลภโกรธลงให้หมดไปละอุปทานทั้งหลายได้เพราะนั้นพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกย่อง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองเพราะนั้นศีลเนี่ยเป็นนิวัตเอื้ออำนวยศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิเป็นสัมมาสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่ดับทุกข์แก้ปัญหาได้ดับทุกข์ออกจากทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป้าหมายของพุทธศาสนาก็คือไม่มาทุกข์อีกแล้วดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะเมื่อมีเกิดมันต้องมีดับมีเกิดก็ต้องมีเสื่อมเพราะสิ่งทั้งหลายมันอาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเพราะนั้นศีลเนี่ยก็เหมือนพื้นแผ่นดินตั้งมั่นมั่นคงเอาไว้สมาธิก็เหมือนคนมีกำลังปัญญาก็เหมือนมีดเหมือนบุรุษหนุ่มผู้จะตัดต้นไม้กิ่งไม้เขาก็ต้องมีที่ยืนที่มั่นคงแล้วบุรุษนั้นก็มีกำลังแล้วก็มีมีดมีขวานมีเลื่อยที่คมต้นไม้นั้นกิ่งไม้นั้นก็ตัดได้โดยง่ายถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะค่อนข้างจะยากเพราะนั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราเป็นนักบวชหน้าที่สำคัญก็คือวินัยคือศีลศีลสิกขาข้อวัดกติกาในสถานที่เขากำหนดยังไงให้ปิดวาจาไม่คุยกันไม่ส่งเสียงดังรู้จักนั่งรู้จักเดินรู้จักกินรู้จักพิจารณาอาหาร
พอศีลเราไม่บกพร่องเราพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าปิติเกิดความยินดีในศีลที่เรารักษาศีลบริสุทธิ์พอมาทำสมาธิมันก็เกิดเร็วเขาเรียกว่าศีลานุสติใช้ศีลเป็นอนุสติเป็นอารมณ์กรรมฐานระลึกนึกถึงศีลที่เรารักษามันก็เกิดสมาธิสมาธินี่ก็เปรียบเหมือนกำลังของบุรุษนั้นคนมีกำลังเนี่ยสมาธิก็ช่วยให้เราเกิดกำลังมีพลังเรียกพลังจิตสมาธิก็เกี่ยวกับเรื่องของจิตใช้เรียกว่ากรรมฐานสมถกรรมฐานหรือก็จิตตภาวนาเป็นชื่อเดียวกันก็เป็นเรื่องของจิตเพราะนั้นจิตพอสงบดีแล้วมันก็เหมาะควรเขาเรียกว่าเป็นกรรมนิยมเหมาะควรกับการงานถ้าเราเพลินอยู่ในสมาธิติดแต่ความสุขความสงบมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะนั้นโทษของสมาธิก็มีก็คือขี้เกียจแล้วก็ไม่ขนขวายอย่างสมัยพุทธกาลก็มีพวกฤาษีนะพวกได้สมาธิถึงขั้นสูงเขาเรียกเป็นฌานสมาบัติที่สุดของการฝึกจิตก็มีอำนาจจิตสามารถทำอะไรที่มหัศจรรย์ได้ก็ปีกตัวเองเล่นฌานสนุกสนานอยู่กับฌานที่ตัวเองได้ก็ไม่ได้พัฒนาต่อพุทธเจ้าก็เคยลองมาแล้วกับอาราระบทกับอุทกราบทดามบุตรซึ่งได้ถึงฌานสมาบัติรูปฌานอรูปฌาน8แต่ก็ไม่ได้ทางดับทุกข์แก้ปัญหาได้ก็เหมือนกับพอเราเข้าไปแล้วก็เหมือนหินทับหญ้าพอเอาหินออกมันหญ้ามันก็งอกเงยกิเลสมันก็ยังมีอยู่เพราะนั้นต้องส่งต่อไม่ได้เป็นโทษถ้าเรารู้จักเพราะนั้นสมาธิไม่ได้เป็นโทษทำให้เกิดพลังเกิดศรัทธาขึ้นรู้ว่าการทำจิตสงบเนี่ยมันทำให้เราผ่อนคลายทำให้เราสงบทำให้เราเกิดปิติสุขขึ้นได้แล้วเราก็ทำต่อเขาเรียกว่าส่งต่อให้ปัญญารู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงเพราะนั้นเป็นนิวัตเอื้ออำนวยต่อการทั้งศีลสมาธิปัญญาพอปัญญาเนี่ยอบรมดีแล้วมันก็มาส่งผลมาอบรมศีลให้เป็นอริยะแห่งศีลเป็นศีลที่พระอริยะพอใจเป็นวิสุทธิศีลศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นสมาธิก็เป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิที่ถูกต้องเพราะนั้นพระองค์ให้วิธีแนวปฏิบัติเอาไว้ทั้งเอาสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังเอาวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังแล้วก็ทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปเรามองสังเกตจริตนิสัยตัวเองแต่ละคนมีวุฒิภาวะสติปัญญาต่างกันสิ่งแวดล้อมการที่เราเกิดมาเรากระทบมีปัญหาวิกฤตการมีภาระอะไรต่างๆแตกต่างกันไปเพราะนั้นเนี่ยต้องศึกษาดูเราใช้กรรมฐานบทไหนแล้วจิตมันเจริญขึ้นมันมีปาโมดสังเกตดูถ้าจิตมันดีเนี่ยมันจะปาโมดมันลื่นเริงจะอดมื้อกินมื้อนอนน้อยนุ่งห่มไม่ต้องประดับตกแต่งเอ้ยฉันก็มีความสุขได้กลายเป็นว่าสุขจากสิ่งที่ไม่ต้องเอามาบำรุงบำเรอก็เรียกว่าสงัดจากเครื่องเสพบริโภคเพราะฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้านี่อัศจรรย์อัศจรรย์ตรงที่พอเราปฏิบัติแล้วทำแล้วเนี่ยความสุขย่อมเกิดขึ้นได้สุขที่ไม่ต้องอิงอมิตรไม่ต้องใช้วัตถุมาเป็นเครื่องล่อไม่ต้องใช้รูปรสกลิ่นเสียงมาทำให้เป็นให้เราเกิดความสุขได้แต่เราก็กินอยู่อย่างเป็นผู้รู้ไม่ใช่เอาแต่ความรู้สึกอร่อยอร่อยอย่างเดียวนั่นคือความรู้สึกเด็กก็มีแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีความรู้สึกอร่อยชอบแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นน่ะไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีตัวรู้เข้าไปกำกับสิ่งที่เรากินว่าอร่อยอร่อยอาจจะเป็นโทษก็ได้แสลงโรคในร่างกายก็ได้ก่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นให้ร่างกายก็ได้เพราะนั้นเราต้องฝึกสติเนี่ยเป็นเครื่องดึงเอาปัญญาเอาตัวรู้เนี่ยเข้ามาพิจารณาเพราะนั้นสมาธิพอเราดีแล้วเนี่ยเรามีกำลัง
ก็เรียกว่าเป็นเหมาะควรเป็นกรรมนิยมเหมาะควรกับการงานแล้วก็เอามาเจริญปัญญาส่งต่อให้วิปัสสนาพิจารณาดูตามสภาวะที่มันเป็นจริงว่าขณะนั้นนั้นเราทำอะไรอยู่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปนั่นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราก็ต้องน้อมเข้าไปดูว่าที่พระองค์ตัดเอาไว้ที่เราทำวัดเช้าสังกิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่มีอะไรก็ขันห้านี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าพูดให้สั้นลงที่พระพูดกันบ่อยก็คือรูปกับนามกายกับจิตนี่เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ขันห้าก็มีรูปรูปก็คือร่างกายธาตุหลักๆ ก็มีดินน้ำลมไฟเขาเรียกมหาภูตรูปสี่ก็คือร่างกายนี่แหละแล้วก็มีธาตุย่อยๆออกไปอีกแต่ธาตุหลักๆ ก็มีดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่เหมาะควรจนเป็นรูปร่างขึ้นมาก็คือรูปหรือเรียกว่ากายนามอีกสี่อันนี้เป็นในจิตใจกายกับจิตคู่กันกายก็คือเวทนาจิตก็คือเวทนาเนี่ยเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆธรรมชาติทุกคนมีอย่างนี้มันมีอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสบายเนี่ยเป็นสุขไม่สบายเป็นทุกข์แล้วก็เฉยๆทั้งไม่สุขไม่ทุกข์สองนี่ตัวที่สามสัญญาสัญญานี่เป็นความจำได้หมายรู้สัญญาคือความทรงจำมันอาจจะเกิดขึ้นจากสังขารที่เราเคยปรุงแต่งแล้วปัญญาได้พิจารณาไว้แล้วว่าไอ้สัญญาความจำอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เรานี่เป็นสิ่งที่ดีนะคนเห็นหน้าคนยิ้มสัญญามันก็จำเอาไว้พอเราเห็นคนยิ้มเราก็รู้ได้แล้วว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเห็นคนหน้าบึ้งสัญญามันเคยจดจำมาแล้วเห็นคนหน้าบึ้งก็รู้ว่าไม่อันนี้ไม่ถูกต้องสัญญาคือความจำหมายเอาไว้หมายรู้เอาไว้ตัวที่สี่คือสังขารคือสภาพที่จิตมันปรุงแต่งมันเป็นทั้งบุญญาและสังขารแล้วก็เป็นทั้งบุญทั้งบาปสังขารเนี่ยปรุงทั้งดีและไม่ดีเป็นสภาพที่จิตใจมันปรุงแต่งถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนความปรุงแต่งเครื่องปรุงทั้งหลายนะปรุงรสบุญบุญก็เป็นเกี่ยวกับกตัญญูกตเวทีบ้างบุญปรุงไปในเรื่องของทานศีลเรื่องของการให้ทานทำบุญต่างๆมาปรุงไปในเรื่องไม่ดีก็มีสังขารมันก็เกี่ยวกับจิตที่มันปรุงแต่งความนึกคิดนั่นแหละวิญญาณคือจิตไอ้ตัวรู้เรียกท่านก็คือรูปกับนามแต่ขณะที่เราภาวนาโยมนั่งสมาธิดูลมเข้าลมออกจิตไอตัวรู้เนี่ยมันก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอตัวรู้ให้ไปรู้อยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ลมก็เรียกว่ารู้อยู่ที่กายกองแห่งลมก็คือกายก็คือรูปกายนั่นเองสติเป็นเครื่องระลึกระลึกได้ดึงเอาไว้มันผ่านเลยไปแล้วก็นึกถึงเรื่องราวอะไรเพลินไปแล้วก็ดึงกลับมาสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกดึงจิตสู่อารมณ์กรรมฐานก็คือลมเข้าลมออกตอนนี้มีสามสติระลึกได้อยู่จิตรู้อยู่ที่ลมเข้ายาวลมเข้าสั้นออกสั้นออกยาวเห็นลมชัดแต่ขณะที่เราภาวนาไปบางทีมันหลุดสติหลุดไปจิตมันอาจจะไปเกาะที่สัญญาเราเกิดนึกคิดเรื่องในอดีตอะไรเกิดขึ้นนี่มันดับแล้วดับจากรูปที่ลมกลับมาเกิดที่จิตมันไปเกาะอยู่ที่สัญญาในอดีตความจำต่างๆปรากฏขึ้นอดีตที่ผ่านมาแล้วบางทีบางคนเจ็บช้ำน้ำใจมีทุกข์มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่งอยู่สงบมันก็ผุดขึ้นมาคนที่พยาบาทแล้วที่เราทำให้เราโกรธเคือง
จิตมันก็มาเกาะที่สัญญาพอเราได้สติระลึกได้กลับมาที่ลมใหม่ก็จะเห็นสภาวะที่มันเกิดดับอย่างนี้บางทีมันก็ไปสังขารพอสัญญาเกิดขึ้นเราจำได้เรื่องราวอะไรปุ๊บสังขารมันซ้อนขึ้นมาอีกปรุงแต่งไอ้ผลงานจากสัญญาที่มันปรากฏขึ้นใหม่ๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นขณะที่เราภาวนากำหนดจิตไม่อยู่ในที่ที่มันควรอยู่เพราะเราไม่เคยฝึกพอเราทำบ่อยๆมันชำนิชำนาญเพื่อนเราจะให้จะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นให้จิตมันอยู่ตรงไหนตามที่สติเป็นเครื่องระลึกดึงเอาไว้สู่อารมณ์ตรงไหนเราอยู่กำหนดกายเคลื่อนไหวกำหนดกายปัจจุบันหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวลุกนั่งเดินไปไหนแม้แต่พูดคุยนึกคิดตัวสติระลึกได้อยู่ว่าเราพูดไปทำไปเนี่ยเป็นกุศลและอกุศลสติมันเป็นเครื่องมือเหมือนเรามีแผ่นผ้ามีตัวหนังสือเขียนเอาไว้สติจับเอาไว้ให้แผ่นผ้านั้นอยู่นิ่งๆตึงเอาไว้ลังเอาไว้หยุดเอาไว้สติเนี่ยเป็นอย่างนั้นดึงแผ่นผ้าไอ้ตาเนี่ยก็เปรียบเสมือนปัญญาก็มองไปพิจารณาอ่านดูตัวหนังสือใหญ่ๆแล้วภาพนั้นมันอยู่นิ่งๆเราก็อ่านได้เลยบางทีไม่ต้องใช้สมาธิเอาสติใช้จับไว้เอาปัญญาพิจารณาแต่ถ้าเกิดภาพมันเคลื่อนไหวนะภาพมันไม่นิ่งสติจับเอาไว้แล้วแต่มันไม่นิ่งตัวหนังสือมันละเอียดมันมีลวดลายมันเล็กทีนี้ต้องเพ่งแล้วต้องใช้สมาธิเนี่ยมันจะเกื้อหนุนกันตรงนี้สติจับเอาไว้สมาธิเป็นกำลังให้ตาเนี่ยมองเห็นได้ชัดขึ้นก็คือปัญญาอย่างเช่นเราพิจารณากายก็ดีดูผมขนเล็บฟันหนังอาการกาย32ก็ดีเนี่ยที่จริงมันใช้เขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งขึ้นมาบางทีหลับตาใช้สัญญานึกถึงเคยจำได้หมายรู้ว่าผมขนเล็บฟันหนังมีลักษณะอย่างไรสติจับดึงเอาไว้ใช้สัญญาที่เราเคยเนี่ยมันก็เรียกเป็นปรุงเหมือนกันก็เกิดในสังขารปรุงแต่งขึ้นมาก็เพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณาองค์กรรมฐานที่เรากำหนดนี่เป็นการฝึกจิตเพราะนั้นเนี่ยเราพระองค์ให้เป็นเครื่องอยู่เครื่องเที่ยวของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอภัลอาหารทั้งหลายก็คือสติปัฏฐาน4ใช้กายสติปัฏฐานใช้สติจับอยู่ที่ดึงจิตมาไว้อยู่ที่กายเป็นฐานเป็นที่ที่พิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้เห็นกายอยู่เนืองๆบางครั้งมันก็เกิดเวทนาเหมือนเรานั่งขันห้าเนี่ยเวทนาปรากฏปวดเมื่อยบางทีก็รู้สึกไม่สบายเป็นทุกข์รู้สึกเบาสบายมีปิติเป็นสุขมันเนืองๆเฉยๆก็รู้พอจิตมันมาภาคจากตรงนั้นมันก็เกาะเวทนาเหมือนกันพิจารณาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็อยู่ในจิตในธรรมรู้จิตเห็นจิตจิตขณะนั้นไม่มีราคะไม่มีราคะจิตสงบไม่สงบจิตมีปิติเป็นสุขยังไงเนี่ยจิตตรงนี้มันก็ปรากฏขึ้นด้วยสติที่เราระลึกรู้อยู่มันสติจึงเป็นตัวหลักในการสมาในการทำสมาธิก็ดีหรือเจริญปัญญาวิปัสสนาก็ดีองค์จึงให้ฝึกสติสตินี่เป็นเครื่องระลึกได้อยู่ว่าเราทำอะไรเพราะเราระลึกรู้แล้วว่าขันธ์ 5เนี่ยที่เราไปยึดอยู่เนี่ยมันมีของมันอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนั้นร่างกายเห็นชัดเราเห็นอยู่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปทุกวันอายุก็มากขึ้นร่างกายก็แก่ชราลงนี่คืออนิจจังไม่เที่ยงเวทนาก็มีความเกิดดับมันไม่เที่ยงคงอยู่สภาพนั้นไม่ได้เมื่อสุขเกิดขึ้นทุกข์ก็อุเบกขาความเฉยก็ไม่มีเมื่อทุกเกิดขึ้นสุขอุเบกขาก็ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นพระองค์เปรียบเวทนาเหมือนพยับแดดเหมือนเกลียวขึ้นเหมือนตามหาแก่นกล้วยก็ไม่มีมันเป็นสภาวะที่มันเกิดแต่ของมันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นของมันจิต
คือสัญญาบางทีจำได้บ้างไม่ได้บ้างสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งทั้งหลายก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีจิตมันก็มีความเกิดดับในตัวของมันอยู่แล้วแต่เราไปยึดไงว่าเป็นรูปของเราเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรามันก็เกิดทุกทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเพราะเป็นเราแล้วเรื่องเยอะเลยทีนี้อันนั้นก็ของเราอันนี้ของเราเขาทำอย่างนั้นทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้เราไปหมดถ้าเรามองออกไปเนี่ยมันก็มีรูปกับนามมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นรูปมองกายภายนอกก็เห็นได้ชัดจิตก็เหมือนกันนะมองไปมองมามันก็ไม่มีหญิงชายมองไปก็เป็นเห็นแต่ความสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เหมือนพระองค์แสดงให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระองค์แสดงเรื่องอะไรนะวันที่พระองค์ทรงปฐมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรนะครับพระองค์แสดงเรื่องทางที่ไม่ควรไปนะสุดโต่ง2ทางทรมานตัวเองอย่างพวกลัทธินิคนก็แก้กรรมด้วยการทรมานตัวเองว่าทุกคนจะเข้าถึงนิพพานหมดทุกสิ้นกรรมได้ก็ตัวเองมีกรรมเกิดมาก็เลยทรมานตัวเองทรมานตัวเองจนให้หมดกรรมที่เกิดขึ้นแต่ก็นี่ไม่ใช่ทางพระองค์ก็ลองมาแล้วก็ไม่ที่ถึงที่สุดตัวไม่มีใครทำได้เหมือนพระองค์ก็ไม่ใช่ทางที่จะดับทุกข์แก้ปัญหาได้และทางที่เพลิดเพลินอยู่กายในกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงการเสพบริโภคสิ่งทั้งหลายก็ไม่ใช่ทางที่จะดับทุกข์ได้แม้แต่ความสุขในฌานในสมาธิก็ไม่ใช่ทางที่จะหมดทุกข์แก้ปัญหาได้พระองค์จึงแสดงทางสายกลางคืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการย่อลงจำง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองพระองค์ทรงแสดงให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้ผ่อนคลายจากการทรมานตัวเองให้เข้ามาเห็นทางที่จะดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงแล้วก็ทรงแสดงเรื่องอริยสัจ4เราเป็นคนพูดก็ต้องรู้อริยสัจ4คืออะไรธรรมที่พระองค์ทรงแสดง1คือทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรครู้ต้องรู้ว่าทุกข์หน้าที่ที่เราจะปฏิบัติต่อทุกข์ต้องทำยังไงพระองค์บอกว่าให้รู้ทุกข์กายก็ให้รู้ทุกข์ใจก็ให้เห็นรู้ว่านี่ทุกข์ทุกข์เพียงแต่กำหนดรู้ใช้ศัพท์ภาษานักปฏิบัตินักภาวนาก็เรียกว่ากำหนดรู้ว่าเนี่ยทุกข์เกิดแต่ยังไม่ได้ทำอะไรรู้ว่าอ๋อนี่ทุกข์นะกายเป็นยังไงเป็นทุกข์หรือใจแล้วเป็นทุกข์ยังไงทุกข์กายแล้วทุกข์ใจหรือเปล่าบางทีกายก็มีผลทำให้ใจเป็นทุกข์บางทีใจก็มีผลเบียดเบียนกายให้เป็นทุกข์ด้วยมันก็จะเห็นรูปนามปรากฏอย่างนี้บางทีกายรูปเป็นเหตุนามเป็นผลบางทีนามเป็นเหตุรูปเป็นผลสังเกตดูเหมือนเราปวดท้องเนี่ยรูปเป็นเหตุนะเป็นเหตุกายเป็นเหตุแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเกิดทุกข์ขึ้นนามเป็นผลมันจะเกิดเหตุเกิดผลสิ่งนี้เป็นเหตุสิ่งนี้เป็นผลอยู่พอเรารู้ทุกข์แล้วเนี่ยให้เห็นทุกข์ชัดๆเราก็จะเห็นว่าเหตุอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์นะคือสมุทัยเหตุนี่แหละพระองค์ให้ประหารนะให้ละเหตุนี่มันเกิดตั้งแต่มีอวิชชาเลยความไม่รู้จึงเกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยใช่ไหมจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปไล่ลงไปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสลายตนะคืออายตนะเพราะอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระองค์เห็นเหตุเหล่านั้นบอกโอ้ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี
ถ้าอวิชชาดับไปสังขารทั้งหลายก็ดับไล่ลงไปตั้งแต่เวทนามีเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาไงฮะเพราะความชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดขึ้นจริงๆเวทนามันเป็นกลางๆความสุขความทุกข์หรือว่าเฉยๆเนี่ยมันเป็นกลางๆแต่พอตัณหาเข้าไปครอบงำเนี่ยพอเกิดสุขก็ชอบพอชอบแล้วเนี่ยเป็นตัณหามันเกิดตัณหาขึ้นนั่งกับตาเห็นรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงปุ๊บผัสสะมันกระทบรูปกระทบตาหูกระทบเสียงมันก็เกิดเวทนาขึ้นพอชอบใจไม่ชอบใจก็กลายเป็นตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยนะจึงเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นยึดสิ่งที่เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่าเป็นของเราเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้อุปทานยึดมั่นเอาไว้ก็เกิดอะไรเกิดกรรมกรรมคือการกระทำเพื่อให้ได้มาสิ่งที่เรามีที่เราเป็นหรือเรียกว่าภพสร้างภพขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เกิดกรรมเกิดเนี่ยเป็นภพขึ้นมาเกิดวิบากคือผลของกรรมเกิดภพก็คือวิบากวิบากก็คือต่อไปพอมีวิบากเป็นปัจจัยก็จึงมีชาติพอมีภพมีสถานที่แล้วก็ต้องมีเนี่ยที่มีชาติมีกำเนิดเกิดขึ้นพอมีเกิดมีชาติปรากฏก็เกิดชรามรณะโศกะความพัดภาคชอบใจไม่ชอบใจคือทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนอ๋อถ้าดับลงนั้นได้ก็คือนิโรธนิโรธเนี่ยพระองค์ทำบอกให้ทำให้แจ้งใน3ทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยในอริยสัจเนี่ยก็คือเป็นให้เห็นนะพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นด้วยการปฏิบัติเนี่ยเราทำบ่อยๆในชีวิตประจำวันก็จะเกิดอริยสัจตลอดเวลาทุกเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ในขณะนั้นๆอ๋อถ้ามันดับอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะดับได้ไงก็คือมรรคมรรคก็คือมรรคอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่แหละคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะทำให้เห็นแจ้งรู้จริงในทุกข์ในสมุทัยในนิโรธงั้นมรรคนี่ลงมือแล้วมรรคนี่ลงมือทำทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยก็คือการพิจารณาไม่เห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตื่นย่อในพระไตรปิฎกก็คือนี่แหละศีลก็คือพระวินัยปิฎกสมาธิก็คือพระสูตรนะพระสุตตันตปิฎกปัญญาก็คือพระอริยธรรมปิฎกพระอภิธรรมเนี่ยเป็นหมวดของการหลักวิชาการนะเป็นวิชาการเป็นการปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นพอพระปัญจวัคคีย์ฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยอ๋อเห็นอริยสัจโดยชัดเจนพระอัญญาโกณฑัญญะท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นพอเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในพรรษาแรกพระองค์ทรงจำพรรษากับพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยฮะใกล้กรุงพาราณสีแล้วก็ทำความเพียรกันไปพอเห็นอินทรีย์ทั้งฤาษีทั้ง5เหมาะควรแต่พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วองค์แรกเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาพอหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงอนันตลักขณสูตรก็เกี่ยวกับเรื่องขันธ์5ในบทสวดมนต์ตอนเช้าอะฮะเรื่องขันธ์5ที่กล่าวมานี้ให้เห็นว่าเนี่ยเราไปยึดเอาขันธ์5นี่แหละเป็นกองแห่งทุกข์พระองค์แสดงพระสูตรนี้เสร็จพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ชุดแรกในพระศาสนาเพราะนั้นอย่างน้อยเราก็ต้องรู้เรื่องขันธ์5รูปกับนามเนี่ยเพราะมันเป็นกองแห่งทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์ต้องแยกแยะเพราะนั้นหมอถ้าไม่รู้จักกายวิภาคไม่รู้จักสรีระวิทยาไม่รู้จักวิชาอนาโตมีอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้เลยว่าโรคมันเกิดตรงนี้จะแก้ไขยังไงเพราะโรคทั้งหลายปัญหาทั้งหลายมันก็เกิดอยู่แค่เนี้ยย่อง่ายๆรูปกับนามไม่คนเราไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจแต่ขันธ์5มันเป็นธรรมชาติพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเองในธรรมนิยามสูตรเราจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามธรรมเหล่านั้นมันก็มีอยู่แล้วเราเพียงแต่มาเปิดให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนี้
ทุกข์มันมีอยู่แล้วในตัวในขันธ์5เนี่ยเพียงแต่เราถูกอะไรปิดบังเอาไว้ไม่เห็นแล้วเราก็เพลิดเพลินปล่อยวันเวลาล่วงไปล่วงไปสนุกสนานกับการกินอยู่ไม่เคยเลยพิจารณาจิตใจให้ยกระดับให้สูงขึ้นเอาเปรียบง่ายๆยกระดับจิตใจเนี่ยตอนเด็กๆทุกคนเคยร้องไห้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เคยร้องไห้อาจจะโดนเพื่อนแกล้งโดนแย่งขนมโดนแม่ตีในสภาวะนั้นบีบคั้นจิตใจจนร้องไห้พอเราโตขึ้นมาด้วยวุฒิภาวะสติปัญญาณขณะเนี้ยถ้าเราโดนเพื่อนแกล้งโดนแย่งขนมโดนคุณแม่ดุคุณแม่ตีเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเราก็บอกอ๋อมันก็เป็นเรื่องเด็กๆ เราทำใจได้ตอนนี้ก็เหมือนกันฮะบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครอบครัวหน้าที่การงานอะไรก็ตามปัญหาทั้งหลายเชื่อไหมถ้าว่าเราเจริญในธรรมเราพิจารณาธรรมะของพุทธองค์อยู่เนืองๆน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นตัวตนบุคคลเราเขายังไงมันมีตัวตนไหมมันเป็นสภาวะยังไงมันก็มองปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้มันก็เหมือนเรื่องเด็กๆโดนแย่งขนมเพราะอุปทานนี่ให้เราไปยึดทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเรามองโลกให้กว้างมองโลกยืนจากที่สูงมองลงไปแล้วก็จะเห็นมันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยของมันอย่างนั้นถึงเวลามันก็เป็นอย่างนั้นเองนะบางคนเอ้ยไม่น่าเกิดเลยเอ๊ะฉันทำบุญมาทั้งชีวิตแต่ทำไมเป็นอย่างนี้อย่าลืมไม่ใช่สิ่งทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นอย่าเอาแค่เหตุเดียวผลเดียวปลูกมะม่วงบางคนก็บอกต้องได้มะม่วงใช่ปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงแต่ก่อนที่จะได้ลูกมะม่วงมันไม่ใช่เหตุเดียวมันมีปัจจัยอย่างอื่นประกอบต้องดินมีปุ๋ยต้องมีน้ำอากาศเหมาะควรแล้วสิ่งสำคัญก็คือความเพียรความดูแลเอาใจใส่ต้นมะม่วงก็โตขึ้นแล้วก็ส่งผลออกมาได้เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเอ๊ะทำดีไม่ได้ดีก็อย่าคิดท้อถอยเอ๊ะทำสมาธิไม่ได้สักทีไม่เคยสงบเลยก็อย่าพึ่งท้อถอยดูเหตุปัจจัยความเพียรเราพอไหมเราให้เวลากับการทำจิตประพฤติปฏิบัติมากน้อยเท่าไหร่จิตเราส่งออกนอกกายมากน้อยแค่ไหนเราดึงจิตควบคุมอารมณ์ให้อยู่องค์กับอารมณ์กรรมฐานได้มากแค่ไหนให้พิจารณาดูถ้าเราทำสุดกำลังความสามารถแล้วก็ลองพิจารณาดูว่ากรรมฐานการฝึกอย่างนั้นมันถูกกับจริตนิสัยตัวเองไหมถูกกับเวลาหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นอยู่เราต้องใช้ชีวิตอยู่บางคนอาจใช้ชีวิตไม่เหมือนกันอย่างนักบวชก็มีอย่างเดียวสวดมนต์ภาวนาค้นหาความสงบค้นหาปัญญาให้เกิดกับจิตดวงนี้นั่นคือหน้าที่ของนักบวชอย่างเรามาถือศีลเนี่ยในขัมมะจะวันหนึ่งคืนหนึ่งอะไรก็ตามก็ขอให้คิดว่าเรามารอบรู้กองแห่งทุกที่เกิดขึ้นเร็วเลยชัดเลยก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่เองมันเข้ามาทางนี้เข้ามาทางตาบ้างเข้ามาทางหูบ้างที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เรามีสติระลึกได้ระลึกอยู่ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปที่มันไม่ดับเพราะเราไปยึดไงฮะไปยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ใช้ปัญญาพิจารณาดูอย่าเอาแต่ความรู้สึกเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเรามาวัดเรามาฝึกจิตมาทำใจก็รู้จักละให้ได้วางให้เป็นมาน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์อะไรมันไม่เที่ยงเนี่ยมันคงสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเราไปยึดไว้มันก็เป็นทุกข์สิฮะให้มันเที่ยงให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้พิจารณาดูดี
สิ่งนั้นมันก็คงสภาพเดิมไม่ได้ไม่มีใครเลยบงการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เหมือนร่างกายเนี่ยเห็นได้ชัดตรงอย่าเป็นอย่างนั้นเลยตรงเป็นอย่างนี้เถิดมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็หิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดเบาถึงเวลาก็แก่ถึงเวลาก็เสื่อมสลายแตกดับไปไม่มีใครบงการได้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็แตกดับไปนี่ในเรื่องของกายที่เห็นได้ชัดในเรื่องของนามในความรู้สึกเรื่องจิตก็เหมือนกันให้เห็นสภาวะรูปนามเนี่ยเป็นยังไงแยกรูปแยกนามทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงบางทีทุกกายก็ส่งผลให้ใจเป็นทุกข์ด้วยอย่างบางคนเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ดีโอ้กายเป็นทุกข์ใจก็ดิ้นรนใจก็เศร้าหมองใจก็เป็นทุกข์อยากให้หายอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกกายก็แล้วยังมาทุกใจอีกบางคนใจเป็นทุกกายปกติดีโอ้โหอกหักผิดหวังไม่สมดังความปรารถนาก็พลอยเบียดเบียนกายกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็ไปออกหาทางออกผิดๆนะไปดื่มไปกินไปเที่ยวบางคนที่มันใจเป็นทุกข์จริงๆก็ทำร้ายตัวเองก็มีกายไม่รู้เรื่องเลยลองพิจารณาดูเรานั่งรถลงเรือทำกิจวัตรปัดกวาดหน้าที่การงานเห็นรูปนามมันเป็นยังไงแยกออกได้มีสติระลึกรู้อยู่ใช้สติเนี่ยแหละเป็นเครื่องระลึกพอเราตึงเอาผ้าโปสเตอร์ที่เราติดเราตั้งเอาไว้เนี่ยตึงเอาไว้ให้ดีเนี่ยเอาสมาธิเป็นกำลังเพ่งลงไปพิจารณาเราก็จะอ่านออกอ่านตัวหนังสือรายละเอียดอะไรได้ชัดเจนปัญญาทำงานได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเอาปัญญาพิจารณาเลยเนี่ยบางทีสติมันยังไม่มั่นคงมันก็ไม่ชัดเจนบางทีก็กลายเป็นปัญญาคิดเอาเองเพราะฉะนั้นทั้งศีลทั้งสมาธิหรือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกเนี่ยก็ดีในระดับหนึ่งที่เราฝึกกันที่เราทำเนี่ยทั้งศีลและสมาธิเพราะนั้นยังไม่พอก็ต้องส่งต่อให้ปัญญาเพราะนั้นจำให้ดีอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่พระองค์ทรงแสดงให้คฤหัสถ์ชนคนครองเรือนเนี่ยพระองค์ให้ทานนำหน้ารู้จักให้ทานนะเราอยู่ในสังคมบ้านเรือนครอบครัวนะเพื่อนบ้านชุมชนรู้จักการเสียสละรู้จักการให้แม้แต่ให้จิตให้ใจให้ความรักความเมตตาต่อกันก็คือให้อภัยกันรู้จักเอาล่ะบางคนไม่ได้สมบูรณ์ทุกอย่างบางทีผิดพลาดไปบ้างเราก็ให้อภัยสังคมเหล่านั้นก็จะอยู่ได้นะพออยู่ได้ด้วยศีลด้วยทานพูดผิดขออภัยด้วยทานด้วยกับการให้คนอื่นเขาทำอะไรที่มันไม่เหมาะควรเรามีเขาเรียกว่ากาลเทศะเหมาะควรกับการพูดได้แล้วก็ให้ทำเป็นทานรู้จักให้ชี้ทางที่ถูกต้องเขาเรียกว่าธรรมทานวัตถุทานอภัยทานธรรมทานก็คือให้พอให้เนี่ยมันลดทิฐิตัวเองด้วยลดทิฐิมานะตัวเองอ่อนน้อมได้แล้วพอให้ไปแล้วเนี่ยมันก็เบานะฮะรู้จักให้อภัยกันเนี่ยเราเขาขอโทษมาเราให้อภัยมันก็เบามีความสุขสังคมนั้นก็พออยู่ได้นี่คือเรื่องนอกตัวก็คือทานแต่จะมีทานที่ดีได้เนี่ยมันต้องใช้อาศัยอีกชุดหนึ่งมาช่วยด้วยก็คือพรหมวิหารที่เราทำกันอยู่นะพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยฝึกขึ้นให้เกิดในภาคจิตใจก่อนแล้วมันจะส่งผลออกมาทางทานเขาเรียกว่าสังหวัตถุ4พรหมวิหารเนี่ยในภาคจิตใจแล้วฝึกอยู่บ่อยๆให้เจริญความรักความเมตตาต่อกันอยากปรารถนาดีต่อกันนะพอเขานิยามปกติแล้วก็มีความรักปรารถนาดีกันพอเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเขาเดือดร้อนแล้วก็มีความกรุณาในภาคในจิตใจก็อยากช่วยเหลือ
อยากแก้ปัญหาให้เขาพอเขาได้ดิบได้ดีพอเขาอยู่ได้เจริญงอกงามเราก็มุทิตาพอยินดีกับเขาฝึกภาคในจิตใจอุเบกขาบางคนก็เข้าใจว่าวางเฉยแต่อุเบกขาเนี่ยเป็นหลักการทำใจเป็นกลางไม่ว่าพวกนั้นพวกเขาพวกเราคือทำจิตให้เป็นกลางเมตตาก็ถูกต้องอุเบกขานี่จะคุมเมตตากรุณามุทิตาให้ถูกต้องให้เป็นกลางไม่เฉพาะเมตตากรุณามุทิตาเฉพาะพวกเราคนที่เรารักอุเบกขาเนี่ยจะทำให้ไม่มีอคติไม่มีฉันทาคติเหมือนผู้พิพากษาพิจารณาคดีถ้าเป็นลูกหลานตัวเองเป็นพวกตัวเองก็จะถ้าไม่เอาอุเบกขาไม่จิตเป็นวางกลางก็จะผิดก็ผิดธรรมเนี่ยผิดธรรมผิดกฎอุเบกขาก็คือกฎนั่นเองจิตที่เป็นกลางที่พร้อมจิตที่พร้อมก็ได้พร้อมที่จะเจริญจะทำในสิ่งที่เนี่ยที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ไม่ใช่วางเฉยไม่ใช่เฉยไม่รู้ไม่เรื่องแต่เฉยรู้เฉยแล้วมันจะส่งผลออกมาจากให้เป็นทานนะครับจิตใจเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีแต่การให้มีความเสียสละวัตถุไม่มีก็ใช้อัตถกิริยาใช้แรงงานใช้กำลังกายคอยช่วยเหลือมาไม่มีวัตถุเราพอกวาดได้เราก็กวาดล้างห้องน้ำหยิบจับช่วยเหลือในที่ที่เราอยู่มีปิยวาจามันจะส่งผลออกมาเลยพูดจาก็น่าฟังพูดจาเนี่ยไม่มีเลยที่จะส่อเสียดเขาให้ร้ายเขาหรืออันหมิเขาก็จะเป็นปิยวาจาพูดในอัดในธรรมคอยชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องอัตถกิริยาก็ใช้กำลังใช้แรงช่วยสมานรัตตานี่สำคัญแต่บางคนก็แปลว่าเสมอสมานสามัคคีนั่นแหละในชุดนี้เนี่ยเป็นชุดของการปฏิบัติเขาเรียกว่าสังหวัตถุ4พรหมวิหาร4ในภาคในจิตใจฝึกให้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็ส่งผลออกมาในภาคปฏิบัติก็คือสังหวัตถุ4พระองค์ให้ชุดนี้ไว้ทานปิยวาจาอัตถกิริยาแล้วก็ตัวสำคัญก็คือสมานัตตารู้จักสมานสามัคคีกันรู้จักทำตนไม่ไปยกตนข่มเขาให้มองเนี่ยออกไปเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ดูถูกกันถ้าเราสามัคคีกันเนี่ยองค์กรชุมชนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราแตกแยกมันก็เหมือนคนที่มีทิฏฐิฉันถูกสิ่งที่ฉันคิดนี่เป็นอย่างนี้แต่บอกแล้วเหตุมันไม่ใช่ไม่เหตุเดียวผลเดียวมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่าให้สังคมอย่าให้ชุมองค์กรต้องมาแตกแยกด้วยสิ่งที่มันเป็นโลกมีทิฏฐิมานะมีตัวตนว่าเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฉันไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้จะต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นมานะทิฏฐิที่ผิดจริงๆทิฏฐิเนี่ยเป็นคำกลางๆนะฮะถ้าพูดให้ถูกต้องคือละมิจฉาทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิแต่ในคนไทยพอเราพูดคำว่าทิฏฐิก็ขอเข้าใจเลยว่าต้องเป็นไม่ดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมีทิฏฐิมานะไม่ดีเรื่องราวก็เกิดขึ้นถ้าคนคือไม่ได้ดูขันห้านะฮะว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตายังไงเป็นตัวตนบุคคลเราเหงาเราเขายังไงไม่พิจารณาขันห้ามันก็มีตัวตนเกิดขึ้นฉันต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่เกิดกรรมเกิดทุกข์กับตัวเองเท่านั้นก็ส่งผลต่อสังคมต่อองค์กรของตัวเองด้วยเราจะเห็นว่าเกิดเรื่องขึ้นมากมายก็เพราะมันเข้าใจฮะเข้าใจความเชื่อว่าตัวเองถูกก็เลยลืมความจริงไปว่าจริงๆเราเป็นใครจริงๆแล้วเราจะไปไหนเราจะเอาอะไรไปชีวิตนี้มีอยู่ไม่ถึง100ปีก็ตายกันแล้วทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาไม่จบไม่สิ้นเอาล่ะวันนี้ก็สมควรกับเวลาก็พอเป็นปฏิ
ไปกินอกะธรรมนะโยมนะเราก็เทศไม่ค่อยเก่งนานๆมาทีก็อยากจะพูดในความรู้สึกของตัวเองเพราะวันนี้เราเป็นวันบูชาทุกปีบูชาคุณครูบูรพาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเป็นบูรพาจารย์ของพวกเราเราไม่มีอะไรที่จะเป็นตอบแทนแสดงความกตัญญูต่อท่านได้นอกจากฝึกใจตัวเองหลวงพ่อสนองเคยบอกเรานะบอกว่าเราเคยถามท่านหลวงพ่อครับผมไม่ได้มาช่วยงานวัดเลยเนี่ยอยู่ในป่าเนาะน้ำท่วมก็ไม่ได้มาท่านบอกไม่ต้องมาหรอกนั่นแหละช่วยเราท่านภาวนานั่นแหละช่วยเราอันนี้บางทีพระก็ลืมทำอะไรเพลิดเพลินไปเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะไรต่างๆก็มากมายก็เพลิดเพลินไปกับความเป็นอยู่ก็เลยลืมว่าช่วยตัวเองช่วยตัวเองทำยังไงให้ตัวเองรู้จักขันธ์ห้ารู้จักดับทุกข์แก้ปัญหาแก้กิเลสภายในใจของตัวเองก่อนหลวงพ่อบอกอย่างนั้นเลยครับท่านละช่วยเราท่านบอกอย่างนั้นท่านสร้างพระเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้จะทำอะไรบางคนที่มาใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักท่านก็ลองศึกษาดูท่านเป็นพระที่เมตตาทั้งหลวงปู่หลวงพ่อเราทำความกตัญญูอะไรไม่ได้ก็นอกจากประพฤติตัวเองนี่แหละฮะให้ถูกต้องในธรรมวินัยแล้วก็พยายามสมานัตตาสามัคคีไม่ทำให้ท่านต้องกังวลถ้าท่านมีญาณอย่างรู้ว่าลูกของท่านลูกศิษย์ของท่านแตกแยกกันทะเลาะกันด้วยเรื่องมองดูแล้วไม่เป็นเรื่องท่านจะมีความสุขได้ยังไงพ่อแม่ก็อยากเห็นลูกฮะลูกรักกันสามัคคีกันเปิดใจต่อกันพระนี่ดีอย่างทุก15วันเนี่ยก็มาเปิดใจกันมาสังเขาเรียกว่าทำประชุมกันทุก8ค่ำ15ค่ำมีใครมีอะไรก็คุยกันแล้วก็แก้กันตรงนั้นให้จบมาจบตรงบนนั้นมีอะไรคาใจกันก็ขอเข้ามากันเขาเรียกว่าปรงอาบัติกันทำอะไรละเมิดผิดอะไรปรงอาบัติอาบัติที่เราละเมิดที่ทำที่ปรงได้ปรงตกไม่ใช่อาบัติหนักๆไปโจทย์คนอื่นเขายักยอกอย่างนี้ไปโจทย์คนอื่นเขาขโมยเขาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันปงไม่ตกก็ต้องไปอยู่กรรมหรือไม่ก็ต้องขาดจากการเป็นพระใจก็ตามเรามาวันนี้ก็ขอทุกคนเนี่ยตั้งใจใน7วันเนี้ยนะใครอยู่ได้ก็ดีนะแล้วจะมีครูบาอาจารย์ให้คติให้ข้อคิดหลักการปฏิบัติเพื่อทำให้เราเนี่ยดับทุกข์แก้ปัญหาได้เราไม่ต้องไปแก้กรรมที่ไหนไม่ต้องไปสะเดาะข้อต่อชะตาทำอะไรเลยแล้วเสกตัวเองเลยให้เป็นมงคลด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนานี่แหละเสกตัวเองทุกวันเราก็จะเป็นมีมงคลเกิดขึ้นพระองค์บอกแล้วฮะที่จะอริยมรรคองอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่แหละเป็นกัมมนิโรธคามินิอริยสัจจังเป็นทางแห่งการหมดทุกข์เป็นสัจธรรมความจริงที่ดับทุกข์แก้ปัญหาได้อย่าทิ้งตรงนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละลองค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ทำสมาธิไปแบบนี้แหละเชื่อว่ามรรคผลก็ต้องเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ได้ความสุขรู้จักละรู้จักวางได้แล้วเราจะไม่เป็นอยู่ด้วยเครื่องอยู่เครื่องเสพบริโภคเราจะเป็นอยู่ด้วยธรรมเขาเรียกว่านิรามิสุขสุขที่เกิดขึ้นด้วยธรรมธรรมที่เราฝึกที่เราปฏิบัติท้ายที่สุดนี้เราก็ขอคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณบารมีหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองพระเถรานุเถระทั้งหลายก็ขอให้ญาติโยมมีดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกข์ในเร็ววัน
ให้มีสุขภาพกายแข็งแรงมีจิตใจที่ดีงามให้สำเร็จกิจทางโลกและก็ได้ประโยชน์ทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตค่ะท่านเจ้าวาดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะที่เมตตามาให้แสดงธรรมนะในวันนี้ค่ะค่ะท่านใดจะถวายมีเครื่องไทยธรรมหรืออะไรมาได้นะคะอีกสักครู่หนึ่งพระอาจารย์จะให้พรค่ะสาธุค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะกราบรับพรจากพระอาจารย์ดีค่ะนิมนต์ค่ะให้พรนะมาขณะนี้พระอาจารย์ก็รับพุ่มนะคะจากคุณแม่ชีเพ็ญจันทร์แล้วก็แม่ชีโรจน์นะคะสาธุค่ะสาธุงามจังเลยทั้งสองท่านอยู่ที่วัดถ้ำกฤษณาค่ะได้ไปอยู่ที่นั่นค่ะเดี๋ยวรับพรจากพระอาจารย์เจ้าค่ะรับพรนะอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยัทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยัทธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสทิงขพยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุติงจยสวาสิริอายุวันนะโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพระวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัครตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพมาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพมาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐุนกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ทั้งสิ้นนี้เถินเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธะอะระหังดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพระอาจารย์กราบทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ